วันนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อแสดงจุดยืนในแนวทางการร่วมรัฐบาลของพรรคในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยมีจุดยืนดังนี้นะครับ 1. พรรคพลังประชารัฐยังสนับสนุน บุคคลในรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นนะครับในการประชุมของวันพรุ่งนี้2นะครับพรรคพลังประชารัฐยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเทิดทูนและทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งพรรคพลังประชารัฐยังคงจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 3พรรคพลังประชารัฐยึดมั่นในนโยบายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อจะให้เกิดการส่งเสริมความปลองดองของคนในชาติให้มีความสามัคคีและจะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจและความเท่าเทียมรวมถึงนะครับจะพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปให้มีความเข้มแข็งนะครับก็วันนี้จึงได้มาแถลงในการร่วมรัฐบาลให้กับผู้สื่อข่าวได้รับทราบและก็พี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณมากครับครับได้เรียนท่านหัวหน้าพลเอกประวิตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท่านเองก็ได้มอบหมายให้ผมมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวร่วมกับท่านธรรมนัสครับเมื่อสักครู่เรามีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับท่านหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็มีฉันทามติชัดเจนว่าเราจะสนับสนุนตามที่ท่านสันติได้แถลงข่าวนะครับหลักการของเรา3ข้อที่ได้นำเสนอพี่น้องสื่อมวลชนเราชัดเจนว่าพรรคเรานะครับสนับสนุนนะครับบุคคลใดก็ตามที่พรรคเพื่อไทยนะครับเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามที่ท่านสันติได้กล่าวแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราจะยึดมั่นในนโยบายสำคัญที่เราจะไม่แตะในเรื่อง1-2และเราจะนำนโยบายเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับสำหรับเรื่องที่ท่านหัวหน้าพรรคจะมาร่วมในการโหวตพรุ่งนี้หรือไม่เดี๋ยวผมกลับไปผมจะไปหาเรือดูหน้านะครับซึ่งคราวที่แล้วท่านไม่ได้มานะครับแต่ว่าทุกอย่างท่านมอบหน้าได้ท่านสันตินะครับท่านตรีนุชแล้วก็ผมนะครับนำเสนอและได้ไปประชุมกับพี่น้องส.ส.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเรามี4โควต้าเหมือนเดิมครับคือทุกอย่างนะครับขอยืนยันว่าหลังจากที่ได้นายกรัฐมนตรีแล้วนะครับพรรคร่วมรัฐบาลก็โดยท่านสันติกับท่านตรีนุชแล้วก็ผมก็จะไปเจรจาต่อนะครับผมไม่มั่นใจก็มี2ท่านนะครับท่านใดท่านหนึ่งเรายินดีสนับสนุนทั้ง2ท่านนะครับไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ตาม